งนึงกี่โลพี่เนี่ยประมาณ5โลขึ้น5โลหน่อยๆประมาณนั้นแล้วเวลาเลือกแตงโมนี่มันจำเป็นไหมต้องเลือกลูกสวยหรือยังไงฟังเสียงฟังเสียงเอาแต่ต้องถามพี่แววก่อนแตงโมเนี่ยมาจากไหนพี่ส่วนนี้มาจากสีสงครามนครพนมอ๋อคือว่าง่ายๆคือถ้าเกิดเราไม่ได้ผ่านใครเลยเราไปคัดมาเองเลยจากไร่เลยลูกเนี้ยกี่โลพี่อันนี้4โล4โลเดี๋ยวพี่แววหยิบออกมาจากตรงโน้นนะแล้วมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ถามพี่แววกี่โล4โลพี่แววรู้ได้ไงว่า4โลน้ำหนักมันผ่านมือทุกวันแล้วรู้อ๋อผ่านมือทุกวันแล้วรู้เลยโดยที่เราไม่ต้องชั่งไม่ต้องแล้วประกันทุกลูกรับประกัน3เดือนสวัสดีครับกีฬาเที่ยวด้วย2ล้อกับในตูนนะครับวันนี้ผมมาที่ถนนเส้นไรนะพี่แววถนนเส้นไรนะทางวนทางออกใช่ไหมเนี่ยครับผมมาร้านพี่แววถามว่าทำไมต้องมาร้านนี้กูหนีข้างหลังไหมล่ะอันนี้แตงโมโกดังเคลื่อนที่ครับเยอะจริงๆผมผ่านมาเส้นนี้แล้วผมเห็นแล้วผมสะดุดเลยแล้วผมไปวนรถกลับมาใหม่เพื่อมาดูร้านเนี้ยเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับเยอะไหมเยอะไหมพี่แววสวัสดีครับพี่แววผมถามหน่อยเป็นโกดังอย่างเงี้ยมานานยังเนี่ยสองเดือนกว่านี่ผมเพิ่งจะผ่านมาเห็นพี่แล้วเนี่ยพี่แววขายตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่หกโมงครึ่งสมัยถึงหกโมงเช้าเนี่ยหกโมงครึ่งไปจนถึงสองทุ่มสองทุ่มนี่คงจะติดไฟวิบวับเลยนะแถวเนี้ยนะครบทุกสีครบทุกสีแล้วพี่แอมมีแตงโมพันอะไรบ้างเนี่ยมีซันย่าซันย่าลอมิโดไรเมล็ดแล้วก็ไรเมล็ดแตงเหลืองแตงเหลืองด้วยค่ะโอ้โหลูกแล้วก็สตาร์ทเริ่มต้นลูกเท่าไหร่พี่40 ถึง 150แต่รับรองว่าหวานแน่นอนแดงแดงถ้าเหลืองก็เหลืองเลยช่ำๆเลยโอ้โหแบบเฮ้ยเดี๋ยวพี่แววทำไมเปลือกมันบางจังอ่ะเอ้ยของดีของดีเปลือกบางบางแล้วจริงๆเนี่ยคุณดูเนี่ยนี่ขอบบางบางเห็นไหมอันนี้เท่าไหร่พี่แววเนี่ยซีกเนี้ยนี้พี่ไม่ได้ค่อยได้ขายเป็นซีกตอนนี้เราอันนี้เราโชว์ไว้ว่าเปลือกเราบางใช่นี่ลูกละ50 บาทโหได้ขนาดนี้คุ้มเลยโอ้โหแล้วเดี๋ยวผมให้ดูโอ้โหจะพูดยังไงดี2ชั้นเลยน่ะเนี่ยผมถึงบอกเป็นโกดังแตงโมเคลื่อนที่โอ้โหพี่แววขายมาได้2เดือนละ2เดือนกว่าโอ้โห6โมงเช้ามีให้เรากินกันแล้วดูดิคุณดูดินี่6ล้อยาวกันเลยอ่ะไม่ใช่น้อยๆนะมาดูนี่เส้นสุพรรณบุรีบางบัวทองครับเนี่ยเห็นไหมเยอะเลยอ่ะข้างในด้วยอันนี้เป็นแบบไร้เมล็ดพี่แววลูกเท่าไหร่พี่แววไร้เมล็ดเนี่ยใบนี้150โอ้โหลูกนึงกี่โลพี่เนี่ยประมาณ5โลขึ้น5โล5โลหน่อยๆประมาณนั้นโอ้โหไร้เมล็ดโอ้โหมันจะเป็นยังไงข้างในอ่ะสีมันเป็นสีอะไรพี่เดี๋ยวสีแดงสีแดงเลยค่ะเปลือกบางๆนี่ไงแล้วเวลาเลือกแตงโมนี่มันจำเป็นไหมต้องเลือกลูกสวยหรือยังไงฟังเสียงฟังเสียงเอาในลูกละ150เหมือนตบหัวเพื่อนเล่นอ่ะนะโอ้โหนี่มาลำบากพี่แววแล้วงั้นนะโอ้โหลูกมันจะเล็กๆอ่ะใหญ่กว่าหัว150บาทโอ้โหคุ้มๆครับเดี๋ยวแต่ต้องถามพี่แววก่อนแตงโมเนี่ยมาจากไหนพี่ส่วนนี้มาจากสีสงครามนครพนมอ๋อคือว่าง่ายๆคือถ้าเกิดเราไม่ได้ผ่านใครเลยเราไปคัดมาเองเลยจากไร่เลยจากสวนอิสระเลยเอาพี่แล้วเดี๋ยวเอาสักลูกหนึ่งอย่างเนี้ยผมให้พี่แววเลือกมาลูกเนี้ยกี่โลพี่อันนี้4โล4โลเดี๋ยวพี่แววหยิบออกมาจากตรงโน้นนะแล้วมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ถามพี่แววกี่โล4โลพี่แววรู้ได้ไงว่า4โลน้ำหนักมันผ่านมือทุกวันแล้วรู้อ๋อผ่านมือทุกวันแล้วรู้เลยโดยที่เราไม่ต้องชั่งไม่ต้องอ่ะแล้วที่จับอยู่นี่ล่ะอันนี้5โลกว่า5โลคือไซส์ก็ต่างกันนะรู้เลยว่าแค่จับนี่รู้เลยว่าลูกไหนกี่โลประมาณโดยประมาณเลยอะไรอันนี้3โลเป็นไงล่ะเครื่องเดี๋ยวขอดูเครื่องช่างหน่อยนี่ขอดูเครื่องช่างนี่คือเครื่องช่างครับคือผ่านมือทุกวันนี้เราพอจะรู้เลยอ่ะพี่แววงั้นลูกนี้เท่าไหร่ผมมาลูกเนี้ย80บาทตรงนี้เขียนว่า100นึงก็คือ
น้ำหนักที่เราใช้มือเราชั่งใช่ไหมออกมาก็จะประมาณไม่ถึง180บาทลูกหนึ่งงั้นผมเอาลูกเนี้ยแดงแน่ๆใช่ไหมเอาโอเคไม่ต้องผ่าเพราะที่ผมจะต้องใส่ไปใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ถ้าผ่าไปไม่ได้กินดีแน่เลยถ้าพี่แววว่าชัวร์ผมก็ว่าชัวร์อ่ะโอเคแดงแล้วรับประกันทุกลูกรับประกัน3เดือนผมนึกว่ารับประกัน3เดือนกินหมดแล้วเปลือกมาคืนได้เอาไม่มารับประกันโอเคถ้าอยากจะกินก็มาที่เส้นบางกะทองสุพรรณสุพรรณบางกะทองใช่ไหมขาออกร้านพี่ก็จะอยู่ซ้ายมือเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนเรียกไหนยูเทิร์นที่2ใช่ไหมยูก่อนถึงยูเทิร์นที่2คุณก็แวะมากันได้เลยวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากครับพี่แววขอบคุณครับ